วัสดีครับผมมิตรการจากเพจคอเป็นหนังนะฮะสวัสดีเพื่อนๆชาวคอหนังทุกคนนะครับผมและคลิปนี้คือช่วงสปอยเอามันเป็นพาร์ทที่2แล้วนะฮะสำหรับสปอยเอามันหนังเรื่องนี้นะฮะก็ต้องบอกว่ามันมีอะไรน่าคุยเยอะจริงๆเลยทำแยกมาเป็นคลิปที่2นะฮะหลังจากคลิปแรกเนี่ยผมสปอยเนื้อหาโดยรวมไปแล้วนะก่อนจะไปสปอยกันก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนที่โดเนททัวร์เลยมาเป็นกำลังใจในการทำคลิปก่อนนะครับคลิปนี้นะฮะมีคุณฮัสยา28บาทคุณอภิชยาทอน2บาทคุณธนาทอน12บาทคุณผี1บาทคุณสุภเลิก10บาทนะฮะแล้วก็คุณธนงศักดิ์10บาทก็ต้องขอขอบคุณทุกคนเลยนะฮะที่โดเนทเข้ามาใครสนใจเป็นสปอนเซอร์สนับสนุนกันเข้ามาได้นะฮะมีรายละเอียดใต้คลิปขอบคุณทุกคนครับผมมาต่อกันที่การสปอยเอามาในหนังเรื่องนี้กันเลยแล้วฮะอย่างที่รีวิวกันไปนะฮะหนัง Star Wars ภาคนี้มีเซอร์ไพรส์ซีนหรือบทที่ทำให้แฟนๆที่ติดตามหนังเรื่องนี้มาอย่างยาวนานขนลุกได้มากที่สุดแล้วนะฮะสำหรับภาคนี้มีเยอะจริงๆดังนั้นผมจะขอสปอยฉากที่ผมรู้สึกขนลุกในหนังภาคนี้ก่อนละกันนะฮะมี8ฉากด้วยกันนะครับคนลุกแรกนะฮะจะเป็นฉากที่เลเนี่ยไปตามหาตัวลุคสกายวอล์กเกอร์ให้ตามกลับไปช่วยสู้กับพวกปฐมภาคีที่กำลังโดนโจมตีจากฝ่ายต่อต้านหน่อยและเขาเนี่ยพยายามจะขอฝากตนเองเป็นศิษย์กับลุคด้วยนะฮะตอนแรกลุคก็ปฏิเสธตามสเต็ปนั่นแหละฮะแต่สิ่งที่ทำให้ลุคเปลี่ยนใจและยื่นมือเข้ามาช่วยเลในการฝึกวิถีเจไดในครั้งนี้ก็คือชิวอี้ลิงเพื่อนยากของเขานั่นเองนะฮะในสมัยวัยหนุ่มนะเขาโผล่มานะฮะทำให้ลุคเนี่ยรู้ว่าเลนั้นมากับชิวอี้นะฮะสิ่งที่ทำให้ผมขนลุกไปมากกว่านั้นก็คือการที่ลุคสกายวอล์กเกอร์ถามมาฮานโซโลนะฮะแม่พอได้ยินชื่อฮานโซโลแล้วเนี่ยโอ้โหขนลุกสู้ขึ้นมาเลยเป็นชื่อที่เหล่าแฟนๆสตาร์วอร์ได้ยินแล้วผมว่าคงจะสะเทือนใจนะหลังจากฟังลุคเขาถามถึงอะไรเงี้ยนะครับคนลุกที่2นะฮะเป็นฉากที่กองกำลังปฐมภาคีนำโดยไคโลเรียนหลังจากโดนผู้นำสโนกด่ายับเขาโมโหนะฮะและได้เคลื่อนพลฝูงบินอวกาศจู่โจมยานแม่ของพวกฝ่ายต่อต้านอย่างหนักหน่วงฉากนี้ยังเป็นการเฉลยในตัวอย่างอีกด้วยนะฮะที่หลายๆคนคาดการณ์นั้นไว้ว่าไคโลเรียนยิงมิสไซล์ฆ่าเลอาแม่ของเขาเองหรือเปล่าเฉลยแล้วนะฮะว่าเกือบจะกดยิงเหมือนกันนะฮะแต่กลับเปลี่ยนใจไม่ยิงซะก่อนแต่ไม่กี่วินาทีต่อมาเนี่ยก็มียานของลูกน้องเนี่ยบินแล้วก็มันยิงแทนไคโลเรนนะฮะเลอาก็โดนยิงแล้วร่างหลุดออกมาจากยานอยู่ดีก็เนี่ยเป็นฉากที่ผมขนลุกฉากที่2นะฮะเพราะว่าร่างเจ้าหญิงเลอากระเด็นออกมาหลายๆคนที่ดูก็คงคิดว่าเป็นไปตามคาดนะฮะเจ้าหญิงเลอาตายในภาคนี้จริงๆเพราะว่านักแสดงตัวจริงอย่างแคลรี่ฟิชเชอร์เนี่ยเขาเสียชีวิตไปแล้วนะฮะถ้าในภาคนี้ไม่ตายก็ต้องเอาคนอื่นมาแสดงแทนใช่ป่ะแต่เปล่าเลยครับหนังพลิกล็อกอย่างรุนแรงนะฮะเพราะว่าร่างที่กำลังจะไล่วิญญาณขององค์หญิงเลอาเนี่ยกลับตื่นขึ้นมาและใช้พลังฟอร์สครับพยุงร่างของตัวเองเฮือกสุดท้ายกลับเข้าไปในยานแม่ได้ซะอย่างนั้นนะฮะก่อนที่แบบจะแบบโคม่านะแล้วก็ไปนอนรักษาตัวนะฮะสำหรับเจ้าหญิงเลอาเป็นอีกฉากที่ทำให้รู้สึกว่าโอ้โหอย่างนี้ก็ได้เหรอวะก็รู้ๆกันอยู่นะว่าเจ้าหญิงเลอานี่มีเชื้อสายเจไดอย่างลุคสกายวอล์กเกอร์อย่างไรอย่างเงี้ยนะแต่เชื่อเลยว่าเพื่อนก็คงสงสัยว่าเจ้าหญิงเลอาเนี่ยไปฝึกพลังฟอร์สตอนไหนวะอันนี้คงเป็นปริศนาต่อไปแล้วฮะแล้วก็น่าจะมีเฉลยในหนังฮานโซโลเดี่ยวก็เป็นได้นะฮะว่าไปฝึกกับลุคหรือเปล่าอะไรเงี้ยรอดูนะคนลุกที่3นะฮะผมคนลุกฉากที่ลุกเข้าไปในยานมิลเลนเนียมฟอลคอนนะฮะแล้วได้เจอกับ R2D2 นะฮะจะเป็นฉากที่ R2D2 พยายามกล่อมให้ลุกไปช่วยฝ่ายต่อต้านหน่อยโดยการ R2D2 เนี่ยฉายภาพโฮโลแกรมของเจ้าหญิงเลอาในสมัยที่ตอนที่เขาขอความช่วยเหลือจากโอบีวันในอดีตนะโหคิดถึงโอบีวันเลยเนาะเห็นแบบเป็นโฮโลแกรมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะนั่นแหละครับทำให้ลุคสกายวอล์กเกอร์เนี่ยเปลี่ยนใจมาช่วยเลนะฮะในการฝึกวิถีเจไดนี่นี่ก็เป็นอีกเหตุผลนึงอะนะคนลุกที่4นะฮะเป็นฉากที่นายพลโฮโดนะฮะเสียสละขี่ยานแม่ของฝ่ายต่อต้านวาร์ปพุ่งเข้าชนกับยานแม่ของเหล่าปฐมภาคีนะฮะเพื่อแบบถ่วงเวลาให้ผู้อพยพจากฝ่ายต่อต้านเนี่ยลงดาวแล้วไปกบดานได้ให้ได้ในที่สุดอะไรอย่างเงี้ยทำไมผมถึงขนลุกนะฮะมันจะมีฉากตอนที่วาร์ปแล้วพุ่งเข้าชนเนี่ยเสียงมันเงียบอะเงียบสงัดอะแม้อนุภาพในการทำลายล้างสูงเอามากๆระเบิดอย่างมุนอย่างเงี้ยแต่ตอนแรกเนี่ยปุ๊บเข้าไปแบบเสียงมันวังเวงวังเวงอะนั่นแหละฮะขนลุกเลยฉากนี้แล้วหลายๆคนเนี่ยสงสัยว่าโฮโดทำไมไม่ยอมบอกแผนโพตั้งแต่แรกนะผมคิดว่าโฮโดน่าจะกลัวว่ามีหนอนบ่อนไส้อยู่ในยานแม่ของเราฝ่ายต่อต้านก็เป็นได้นะเขาเลยอุบเงียบแผนไว้อะนะคนลุกที่5นะฮะเป็นฉากบนเกาะศักดิ์สิทธิ์เจไดนะฮะที่ลุกอยู่หลังจากที่เลเนี่ยออกเดินทางไปหาไคโลเรนแล้วนะเพื่อจะไปกล่อมไคโลเรนลุก
พยายามจะไปเผาคัมภีร์ของเจไดให้สิ้นซากนะฮะกำลังจะเดินถือคบเพลิงไปเผาเลยอยู่ดีๆนะฮะร่างฟอสของอาจารย์โยดาโผล่มาซะอย่างนั้นนะฮะมึงไม่ต้องเสียเวลาใช้ไฟเผาให้เมื่อยมือหรอกกูใช้ฟอสสายฟ้าเผาให้มึงเลยเปรี้ยงลงมาที่ต้นไม้เผาคัมภีร์หมดเลยนะฮะผมนี่ขนลุกเลยนะฮะโยดามาเรียกสกายวอล์กเกอร์น้อยอะไรเนี่ยสกายวอล์กเกอร์หนุ่มอะไรทำนองนั้นอ่ะโอ้โหนี่มันเป็นคำพูดตั้งแต่สมัยลุกตอนเด็กอ่ะสกายวอล์กเกอร์หนุ่มอ่ะจานโยดาแกก็มาพร้อมกับคำคมเหมือนเดิมนะฮะภาคนี้ทำให้เหล่าแฟนๆสตาร์วอร์คิดถึงได้นิดนึงคนลุกที่6นะฮะเป็นฉากที่เลย์กับไคลโรเลนเนี่ยร่วมมือกันสู้กับเลดการ์ดบอดี้การ์ดของสโนกโอ้โหหันหลังชนกันแล้วแบบถือดาบคนละสีอะไรอย่างเงี้ยเป็นอะไรที่เท่ชิบหายแฟนๆ Star Wars ผมว่าคงจะฟินกับฉากต่อสู้นี้มากๆเลยนะฮะเพราะว่าอยากจะเห็นการดวลดาบไลท์เซเบอร์มันน่ะและเนี่ยน่าจะเป็นฉากฟันไลท์เซเบอร์ที่ดีที่สุดในหนังภาคนี้แล้วก็ได้นะฮะอันนี้เขาบอกว่าภาคนี้จะมีไลท์เซเบอร์แบบใหม่เนี่ยผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเลดการ์ดที่ใช้พวกอาวุธเนี่ยเรียกว่าไลท์เซเบอร์แบบใหม่หรือเปล่าใครรู้บอกทีนะฮะหรือว่ามีไลท์เซเบอร์อื่นๆในหนังเรื่องนี้ที่พลาดไปบอกผมด้วยนะคนลุกที่7นะฮะเป็นฉากที่พวกฝ่ายต่อต้านเนี่ยกำลังหมดหวังนะฮะหลังจากลงมาหลบภัยในถ้ำดาวที่เป็นที่กบดานของพวกเหล่าต่อต้านกองกำลังสนับสนุนของเจ้าหญิงเลอาก็ไม่มาสักคนไม่มาสักที่เลยนะฮะไม่รู้ว่าไปมุดหัวอยู่ที่ไหนกันหมดนั่นแหละครับอยู่ดีๆความหวังของพวกเขาก็มานั่นก็คือลุคสกายวอล์กเกอร์ตำนานเจไดโอ้โหแค่โผล่มาฉากแรกมาจากในเงามืดมาจากไหนไม่รู้แค่นี้ก็ขนลุกมากแล้วนะฮะตอนแรกเขาบอกว่าเป็นถ้ำปิดไงแล้วทางเข้าเนี่ยมาได้ทางข้างหน้าทางเดียวไอ้เหี้ยลุกมาจากในเงามืดโอ้โหมาได้ไงวะเนี่ยแล้วก็มาคุยกับเจ้าหญิงเลอาเงี้ยโอ้โหไม่ได้เจอกันนานเลยนะน้องพี่อะไรอย่างเงี้ยโอ้โหขนลุกเลยอ่ะแค่คุยกับเลอาแค่นี้ก็ขนลุกแล้วนะพี่ลุกแกยังไปโชว์เทพยืนจังก้าให้พวกตัวร้ายกองทัพไคโรเลนยิงระดมยิงแบบโอ้โหยิงแบบไรหากระสุนเนี่ยแล้วพอแบบควันหายไปลุกไม่เป็นไรครับยืนปัดไหลแปะโอ้โหโชว์เก่าครับผมเป็นอะไรที่แบบพีคมากอะพีคสุดในเรื่องแล้วผมว่าฉากนี้น่าจะเป็นอะไรที่ทำให้คนแบบร้องว้าวเฮ้ยเท่ว่ะลุกมาว่ะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะสุดๆอะฉากนี้เก๋าเฮี้ยเลยนะฮะสำหรับลุกยั่วให้ใครเราเรียนถึงกับทบะแตกต้องลงมาหวดดาบบนพื้นกันเลยทีเดียวแต่นี่แหละฮะอารมณ์เนี่ยกำลังพีคแล้วแบบน่าจะส่งได้มากกว่านี้ระหว่างดูไปเนี่ยโหในหัวผมจินตนาการไปเองแล้วว่าใครเราเรียนเนี่ยน่าจะฟันหลาบไลท์เซเบอร์กับลุกเมามันแน่ๆแต่ที่ไหนได้ฮะกำลังฟินถึงว่าไคโรเลนฟันลุกไม่โดนเลยหนังมาเฉลยนะฮะว่าร่างที่แท้จริงแล้วที่ลุกมาสู้เนี่ยเป็นการถอดจิตของลุกมาอีกทีนะฮะลุกตัวจริงไม่ได้มานะฮะลุกตัวจริงยังอยู่ที่ดาวศักดิ์สิทธิ์อยู่เลยแม่ถอดจิตมาสู้ซะอย่างนั้นเหมือนแบบใช้พลังฟอร์สจิตอะมาสู้กับไคโรเลนก็เลยทำให้ไม่มีฉากการต่อสู้ด้วยดาบไลท์เซเบอร์เกิดขึ้นนะฮะนี่แหละฮะทำให้อารมณ์หนังเนี่ยมันดูไม่สุดไอ้ซาร์เราเลยไม่ได้เห็นการดวลดาบมันๆระหว่างอาจารย์และอดีตศิษย์รักเลยเนาะผมว่าแทนที่จะให้มาตัวจริงไปเลยนะแล้วแบบลุกยอมตายอะไรแบบมันจะดูพีคมากกว่านี้จะเป็นอะไรที่แบบผีขี้เหี้ยนะฮะถอดจิตมาอย่างเหนือแล้วบอกเจอกันไอ้หนูอะไรอย่างเงี้ยผมก็คิดว่าลุคเนี่ยน่าจะมีบทต่อไปแต่กลายเป็นสลายหายไปเป็นฟอร์สดื้อไปเลยนะฮะตายเฉยเลยว่ะลุคคือผมเห็นแฟนๆ Star Wars ชอบนะฮะการตายของลุคแบบเนี้ยแต่สำหรับผมรู้สึกว่าตายง่ายไปหน่อยแค่ถอดจิตมาสู้นี่ตายเลยเหรอใช้พลังงานสุดท้ายเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยแล้วผมก็จับทางได้แล้วนะฮะว่าหนังภาคเนี้ยแทบจะไม่มีฉากไหนที่สู้ด้วยภาคพื้นดินแบบดูแล้วสุดสักฉากผมรู้เลยว่าคงจะเก็บไว้ในการปิดไตภาคระหว่างการฟันไลท์เซเบอร์ของเลและไคโรเลนแน่ๆนะฮะคือเขาไม่อยากให้มีการต่อสู้ที่เดือดๆมาขั้นกลางระหว่างการต่อสู้ของ2คนนี้ให้ดูแบบเหมือนมีคนอื่นมาจดจำก่อนอ่ะคือแบบเอาไว้ปิดไตภาคเลยอ่ะการสู้ไลท์เซเบอร์เนี่ยถ้าไม่มีภาคหน้านะมึงโดนแฟน Star Wars ด่ายับแน่ๆคือหลายๆเสียงเนี่ยเขาก็อยากเห็นการสู้ไลท์เซเบอร์มากๆนะฮะภาคหน้าไม่มีระหว่างไคโรเลนกับเลแบบจับยับแบบเดือดๆเนี่ยไม่เหลือคนลุกที่8นะฮะอันนี้คือแค่เกือบลุกนะตอนที่ฟินเนี่ยกำลังจะขับยานพุ่งเข้าชนปืนใหญ่ของกองกำลังปฐมภาคีอ่ะเหมือนประมาณว่ามีโอกาสจะทำลายปืนใหญ่อะไรเงี้ยแต่ชิบหายกำลังแบบเหมือนแบบสละชีพเพื่อชาติกำลังจะตายเลยเว้ยโรดครับขับยานเข้าชนข้างๆแล้วก็แบบช่วยชีวิตฟินเอาไว้โอ้โหอันนี้กำลังคิดว่ามึงตายแน่ๆแล้วแหละคงไม่มีอะไรพลิกนะก็ยังจะพลิกให้กูพลิกล็อกซะอีก
แม่จะพลิกล็อกทั้งเรื่องไปไหนเนี่ยนี่ผมก็ยังงงว่าเออหนังแม่งพลิกล็อกเยอะไปเปล่าวะอะไรอย่างเงี้ยนะก็จะประมาณนั้นนะฮะ8ฉากที่ผมขนลุกนะเพื่อนๆมีฉากไหนขนลุกก็บอกกันต่อได้นะฮะต่อมานะฮะมาพูดถึงประเด็นในเรื่องต่ออีกสักหน่อยนะฮะลองฟังกันต่อนะยาวสักหน่อยพูดถึงตัวร้ายกันบ้างนะฮะผมเป็นอีกคนนะที่รู้สึกผิดหวังกับตัวร้ายในหนัง Star Wars ทุกๆภาคเลยเอาจริงๆเนี่ยถ้านับย้อนไปเนี่ยมันไม่ได้อ่อนตั้งแต่ภาคนี้นะฮะตัวร้ายอมตะอย่างดาร์ธเวเดอร์เอ่ยดาร์ธซีเดียดอย่างเงี้ยหรือว่าตัวร้ายอย่างเท่ๆอย่างดาร์ธมอร์แต่ละตัวเนี่ยล้วนมีพลังเว่อๆชิบหายอยู่แล้วนะแต่บทสรุปก็จะแพ้ง่ายๆแบบนี้แหละหุ้นห้วนแทบจะทุกตัวแต่ดาร์ธเวเดอร์เขามาโผล่หลายภาคไงทำให้รู้สึกว่าเหมือนมันมาคุ้มแต่กับไอ้ผู้นำสโนกนี่ดิจากภาคที่7ก็ดูแล้วมันลึกลับใช่ป่ะคนก็อยากรู้ว่าเฮ้ยมันมายังไงว่ามันมีตัวตนมันเป็นใครทำไมถึงรอดมาได้วะซิธผู้นี้มาในภาคนี้ยังไม่ทันเฉลยครับผมตายง่ายๆครับผมโดยการที่โดนไคโลเรนครับผมหลอกล่อดาบที่วางอยู่ข้างๆใช้ฟอสหันดาบแทงตัดตัวเองขาดโอ้ยอย่างนี้ก็ได้เหรอผมนี่ดูไปนี่โอ้โหร้องลั่นเลยนะในโรงเฮ้ยตายแล้วเหรออะไรอย่างเงี้ยตกใจมากเลยอันนี้ไม่รู้ใครตกใจบ้างผู้นำสโนกตายอย่างง่ายเลยอ่ะคือยิ่งกว่ามาเวลบางเรื่องอีกนะเว้ยแล้วมีหลายๆฉากก่อนที่มันจะตายมันใช้พลังฟอสแบบว่าโอ้โหไคโลเลนหรือแบบเลนี่คือมึงเทียบฝีมือไม่ได้เลยนะแต่มาโดนหล่อยเอาง่ายๆแบบเนี้ยคือจริงๆต้องรู้ตัวป่ะวะว่าแบบกำลังโดนหลอกล่ออะไรอย่างเงี้ยโอ้โหเสียฟอร์มหมดผมก็ยังแอบคิดอยู่นะว่าแม่งสโนกแกล้งตายมันยังไม่ตายหรอกเหี้ยแกล้งตายแต่ที่ไหนได้มันมีฉากที่แบบตัดไปที่ล่างของสโนกโอ้โหนอนลิ้นห้อยลิ้นนี่ห้อยแบบน่าเกลียดเลยสัตว์เอ้ยมึงไม่เก่งจริงๆนี่หว่ากลับกลายเป็นว่าเลดการ์ดนะฮะที่เป็นบอดี้การ์ดของเขาเนี่ยกลายเป็นลาสบอสไปซะอย่างนั้นนะในภาคเนี้ยถึงว่าเลดการ์ดเนี่ยทำไมได้เป็นเซตป๊อปคอนของทางโรงภาพยนตร์มีเลสไนอย่างนี้นี่เองก็คือลาสบอสนะเลสการ์ดทำเอาตกตะลึงกันไปนะฮะยังครับยังไม่พออีกตัวอย่างกับตันพาร์ทมาที่หลายคนเนี่ยผิดหวังกับบทของเขาตั้งแต่ภาค7แล้วที่โอ้โหหล่นทางขยะหายไปเลยแม่งช่างสวนทางกับความเท่ของชุดซะจริงๆมาในภาคนี้นะฮะหลายๆคนคิดว่าบทเนี่ยคงจะแก้และแบบมีอะไรที่แบบร้ายขึ้นแน่ๆก็ยังไม่สมใจอยู่ดีนะฮะโอ้โหห้วนอีกเหมือนกันไปห้วนๆเหมือนกันนะฮะคือตัวอย่างเนี่ยตัดออกมาแบบว่าโอ้โหปะทะกับฟินได้แบบน่าจะซัดกันนัวเนียแน่ๆคือเอาจริงๆเนี่ยแป๊บเดียวก็แพ้เหมือนกันตายเหมือนกันไม่รู้ตายจริงหรือเปล่านะไม่น่าจะรอดแล้วแหละตายเบ้อถ้ามาแค่นี้นะโอ้ก็นั่นแหละฮะทำให้ผมรู้สึกผิดหวังกับตัวร้ายอีกแล้วนะในภาคนี้ประเด็นต่อมานะฮะสรุปแล้วเจไดคนสุดท้ายนะฮะถ้าเอาจริงๆแล้วเนี่ยคำพูดของลุคเนี่ยเขาบอกว่าเลนะฮะคือเจไดคนสุดท้ายนะฮะที่ต้องสืบทอดเจตนารมณ์ของเขาต่อไปแต่คงจะเป็นเจไดในรูปแบบใหม่ที่ไม่ได้หวังพึ่งตำลงตำราเหมือนสมัยรุ่นเขาแล้วนะก็ต้องดูต่อไปนะฮะว่าจะเป็นยังไงสำหรับเจไดในรุ่นของเลนะฮะสรุปแล้วนะฮะพ่อแม่ของเลเนี่ยเฉลยในภาคนี้แล้วนะฮะว่าคือคนเก็บขยะธรรมดาธรรมดาบนดาวแจ็คคูนะฮะแล้วเอาเลเนี่ยไปขายแลกกับเหล้านะฮะจริงๆแล้วเลเนี่ยเขารู้แล้วแหละว่าพ่อแม่เขาคือใครแต่เหมือนปิดกั้นจิตใจตัวเองว่าพ่อแม่เขาเนี่ยขายเขาเพื่อแลกกับเหล้าอะไรทำนองนั้นเหตุผลนึงก็เพราะว่ามันมีฉากที่เลเนี่ยลงถ้ำลึกไปที่เกาะศักดิ์สิทธิ์ของเจไดใช่ไหมไปใช้พลังมืดถามว่าพ่อแม่ของเขาเป็นใครแล้วแบบกระจกเนี่ยสะท้อนให้เห็นหน้าของเขาเองอ่ะก็มีคนตีความว่าเขาสะท้อนว่าเลเนี่ยรู้อยู่แก่ใจแล้วว่าพ่อเป็นใครอะไรทำนองนั้นนะฮะไม่ต้องมาถามกูหรอกมึงรู้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะก็พลิกล็อกอย่างรุนแรงเลยนะฮะหลายๆคนเนี่ยเดากันไปต่างๆนานาว่าเลเป็นลูกของลุคบ้างเป็นลูกของเลอาบ้างหรือเป็นลูกของเจไดคนไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยที่ไหนได้เป็นแค่คนธรรมดานะฮะแต่เลเนี่ยเผอิญดันใช้พลังฟอร์สได้ไงทำให้แบบดูแล้วคนก็เดากันไปได้นะฮะแล้วในหนังภาคนี้ก็ยังเปิดประเด็นอีกว่าพลังฟอร์สเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นเจไดหรือว่าซิธอีกแล้วนะฮะที่จะใช้พลังนี้ได้ใครๆก็สามารถเรียนรู้พลังนี้ได้นะฮะก็ตอนจบเนี่ยจะมีเด็กที่คอกม้าที่แบบว่าฟินกับโรสไปช่วยไว้ใช่ไหมนั่นแหละฮะเด็กคนนี้เหมือนใช้ฟอสดึงไม้กวาดขึ้นมานะฮะนั่นก็เป็นการว่าในอนาคตเนี่ยจะต้องมีคนใช้ฟอสกันเกือบแน่ๆเลยนะฮะอันนี้ผมเดานะฮะอันนี้ผมเดาอีกอย่างนึงว่ามันจะมีช่วงนึงอะที่ว่าตอนที่ลุคเล่าว่าไคโลเรนเนี่ยตอนที่เขาฆ่าลูกศิษย์ของลุคหมดแล้วไปพร้อมลูกศิษย์ของลุคจำนวนหนึ่งเป็นไปได้มั้ยฮะว่าลูกศิษย์ของลุคในจำนวนที่ออกไปนั้นน่ะเอาความรู้ที่ได้จากลุคไปสอนเผยแพร่มั่วไปหมดแล้วนะฮะนี่หนังเนี่ยยังไม่ได้เอ่ยถึงเลยนะว่ามีใครบ้างนะฮะที่ไปกับไคโลเรนน่ะเขาก็ไม่ได้ไปเข้ากองกำลังของไคโลเรนด้วยนะเพื่อนเขาอ่ะที่แบบเรียนมาด้วยกันน่ะนี่น่าสนใจป่ะล่ะ
แล้วก็ก่อนจะจบคลิปไปนะฮะผมสงสัยอีกอย่างนึงตอนที่เลกับไคโรเลนเชื่อมจิตกันเนี่ยเขาเห็นอนาคตของกันและกันนะฮะเลเห็นอนาคตของไคโรเลนกับใจเป็นคนดีใช่ไหมก็เลยทำให้เลเนี่ยอยากจะไปกล่อมไคโรเลนให้แบบกับตัวซะอะไรอย่างเงี้ยในขณะที่จุดน่าสนใจจริงๆเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นที่ไคโรเลนมากกว่าครับเขาเห็นอะไรในตัวเลฮะอันนี้มันเป็นปริศนาที่แบบน่าจะเดากันแบบไปได้อีกนะผมว่าในอนาคตเนี่ยอาจจะสลับขั้วกันก็เป็นได้นะฮะอันนี้คือพลิกล็อกอีกเลยนะการที่อยู่ๆไคโรเลนเนี่ยอยากได้เลมาเป็นพวกตอนที่เขาทรยศสโนกเนี่ยมันต้องมีเล่ห์สนายอะไรแน่ๆเลยนะดังนั้นผมเดาว่าไคโรเลนต้องเห็นเลเป็นโคตรตัวโกงหรือเปล่าวะหรืออาจจะเป็นโดนด้านมืดครอบงำนะทำให้ไคโรเลนเนี่ยต้องชวนเลมาเข้าพวกเลยอะแต่เขาก็ไม่ได้สนใจอนาคตตัวเองไงว่าเขาจะกลับกลายเป็นดีแล้วจากการที่เลพูดกับเขาอะอันนี้น่าสนใจใช่ไหมในภาคนี้เลเขาก็เริ่มลังเลเกี่ยวกับพวกด้านมืดเหมือนกันนะก็จบแล้วนะฮะสำหรับการสปอยเอามันหนังเรื่องนี้นะโหยาวเลยนะคลิปนี้ถ้าชอบอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดได้นะกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์มีประเด็นไหนน่าเสริมมันอีกก็อัดกันเข้ามานะฮะเดี๋ยวผมจะไปอ่านไว้เจอกันใหม่การสปอยเอามันหนังเรื่องหน้านะครับวันนี้พอไปแค่นี้ก่อนแล้วครับสวัสดีครับ